ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณส่วนที่อุบลราชธานีค่ะเจ้าหน้าที่ไปดักรอนะคะแก๊งที่มีการขนยาเสพติดข้ามมาจากฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านมาถึงฝั่งไทยมีการยิงต่อสู้กันกับเจ้าหน้าที่ด้วยนี่เป็นของกลางที่ยึดได้นะคะเป็นห่อเป็นถุงๆอย่างเงี้ยไม่ได้มีถุงเดียวนะคะมาเป็นกระสอบน้ำหนักรวมกันเนี่ย385 กิโลกรัมอันนี้เป็นไอซ์มูลค่านี่ก็หลายร้อยล้านบาทนะคะเป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดเอาไว้ได้ตอนตรวจยึดกันก็คือ5มีนาคมที่ผ่านมาค่ะกลุ่มเอเจนต์ยาเสพติดเอายาเสพติดใส่กระสอบลำเลียงมาใส่เรือหางยาวมา2ลำจากฝั่งสปป.ลาวข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาฝั่งไทยพอมาถึงจุดนี่นะคะเจ้าหน้าที่แสดงตัวปรากฏว่ากลุ่มเอเจนต์ยิงสวนใส่เจ้าหน้าที่นะเพื่อเปิดทางหลบหนีกลับไปฝั่งสปป.ลาวแต่สิ่งที่ทิ้งไว้ก็คือกระสอบสีฟ้าทั้งหมดเนี่ยค่ะคุณผู้ชม13กระสอบ385 กิโลกรัมตำรวจบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายใต้แผนพิฆาตทรชนคนค้ายาอีสานใต้นะคะเป็นการสกัดกั้นการลำเลียงเรื่องของยาเสพติดข้ามฝั่งแม่น้ำโขงมาแล้วก็เป็นการกดดันขบวนการลักลอบขนไอซ์มาแบบนี้คือเขาบอกว่าที่ตอนนี้ทางฝั่งสปป.ลาวขนข้ามมาเนี่ยเป็นการชดเชยความเสียหายจากการที่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไปได้ครั้งก่อนแล้วหลังจากนี้จะเกิดขึ้นอีกไหมเพราะว่าครั้งนี้ก็โอ้โหเยอะนะคะ385 กิโลกรัมมูลค่าเนี่ยหลายร้อยล้านเลยทีเดียวครับผมสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ